ส่วนศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับเห็นว่ากฎหมายลูกส.ส.ทั้งเรื่องของการขอตัดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองกรณีที่ไม่ไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งและประเด็นที่มีเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเข้าไปกากบาทแทนผู้พิการไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญครับองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ร้องให้วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในมาตรา35วงเล็บ4และวงเล็บ5ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสิทธิ์ของการเป็นข้าราชการการเมืองของผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีมติเอกฉันท์ว่าไม่มีข้อความใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเนื่องจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา35วงเล็บ4และวงเล็บ5เป็นสิทธิชนิดหนึ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ออกกฎหมายจำกัดสิทธิ์ดังกล่าวได้ตามรัฐธรรมนูญฉบับที่95วรรค3ขณะเดียวกันก็มีมติเอกฉันท์ว่ามาตรา92วรรค1กรณีที่มีผู้ช่วยลงคะแนนให้แก่ผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงคะแนนด้วยตนเองไม่มีความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเนื่องจากอำนวยการสะดวกหรือว่าการจัดให้การช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนกับผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือว่าผู้สูงอายุตามมาตรา92วรรค1ยังอยู่ในขอบเขตของวิธีการออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นไปโดยตรงและลับในมาตรา85วรรค1เช่นกันนอกจากนี้การวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่53ทับ2560เรื่องของการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในมาตรา25 26 27และ45หรือไม่ภายหลังจากได้รับความเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้าคสช.และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ประชุมได้อภิปรายนำไปสู่การวินิจฉัยและกำหนดประเด็นการตามคำร้องพร้อมนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันที่5มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับ